ถามนี้เราก็ดึงมาเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเราก็ลงในช่องเราแล้วว่าโอเคเราก็ยังไม่ตอนนี้ไม่มีแต่ว่าก็วางแผนว่าน่าจะมีแล้วเขาก็ดูคลิปเด็กแบบตลอดเวลาแล้วก็ชื่นชมให้เราฟังคนนู้นคนนี้ใช่เจอทีพีเจอแบบทั้งลูกพี่บีมันก็แบบก็เล่นชอบอะครับใช่คือเขาอาจจะเกรงใจล่ะเพราะตอนแรกผมเองก็แบบไม่ได้แพลนเรื่องนี้เอาไว้อย่างเงี้ยครับผมก็บอกน้องนี่แหละว่าพี่พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบคือน้องก็จะห่วงว่าแบบคำว่าพร้อมคือมีเฉยๆแล้วตัวเองแบบชิ่งนู่นนี่หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมก็พร้อมเป็นพ่อเต็มเวลาเลยคือถ้าผมตัดสินใจที่จะมีแล้วเนี่ยผมก็จะทุ่มเทอ่ะก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในการที่จะดูแลเขาโดยเฉพาะแบบ3ปีแรกหรือ7ปีแรกรอลุ้นก็รอดูทริปต่างๆที่จะไปด้วยคือถ้าออกทริปก็แสดงว่าไปลุ้นกัน